จะมารีวิวในตัวของScanner Barcode นะครับที่เป็น Signal Transceiver Barcode ตัวนี้จะเป็นการใช้การนับจากการ Inject Scanner นะครับยิงตัว Barcode จากชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปแปลงเป็นสัญญาณนับเพื่อที่จะให้เป็นชิปที่บอร์ดซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการต่อยอดเดิมทีลูกค้าอาจจะมีการใช้ตัว production board อยู่แล้วนะครับโดยการที่ต่อเซ็นเซอร์นะครับเข้ากับ limit switch หรือเข้ากับพวกปุ่มกดต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมติต่อเข้ากับปุ่มกดเราก็ใช้การทำการนับด้วยการกดปุ่มกดนะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นการใช้สแกนเนอร์ยิงที่ตัวชิ้นงานแทนนะครับอันนี้เรารีเซ็ตไปก่อนครับระบบนี้ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ก็คือตัว Signal Transceiver Barcode นะครับตัว Scanner Barcode นะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ Production Board นะครับแล้วก็ที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีซอฟต์แวร์อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว Management แล้วก็เป็นตัว Barcode 2D นะครับโปรแกรมตัวที่เป็น Management นะครับเราจะใช้ในการเก็บข้อมูล data record นะครับที่เราทำการยิงสแกนเนอร์บาร์โค้ดเข้ามารวมถึงการแอดในส่วนของโมเดลนะครับการแอดในส่วนของuser นะครับคือผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ในส่วนของแมปไลน์ต่างๆนะครับทีนี้เราลองมาดูที่โปรแกรม 2D นะครับโปรแกรม 2D หน้าตาของตัวโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะมีส่วนประกอบก็คือจำนวนที่เรานับเป็นชิ้นงานแล้วก็จำนวนที่เรานับเป็นหลอดนะครับโดยการทำงานนะครับเราก็จะใช้การยิงไปที่ตัว master barcode นะครับจากนั้นพอเรายิงที่ตัว master barcode แล้วข้อมูลที่ถูกแมปไว้ในซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นโมเดลจะถูกบินขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะใช้การยิงจำนวนไปเมื่อเรายิงที่ตัว master barcode นะครับถ้าเรายิงครบตามจำนวนที่เราตั้งไว้โปรแกรมจะสั่งปริ้นเป็นตัว barcode ที่เป็นแท็กการ์ดตัวนี้ออกมานะครับปริ้นตัวนี้ออกมาแล้วเมื่อเรายิงครบจำนวนหลอดนะครับก็จะถูกสั่งปริ้นเป็นหลอดเป็นแท็กหลอดตัวนี้ออกมานะครับเป็นหลอดคอนโทรลการ์ดตัวนี้ออกมาโดยบาร์โค้ดที่เราจะใช้ยิงนับชิ้นงานก็คือตัวอย่างจะเป็นตัวล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยละกันนะครับเดิมทีนะครับที่หน้าจอดิสเพย์จะไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นนะครับเราจะยิงไปที่ตัวแท็กที่เป็นมาสเตอร์อันนี้จะปรากฏข้อมูลให้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยข้อมูลที่สำคัญตรงจุดนี้ก็คือหลอดนะครับหลอดตรงนี้เราจะอ้างอิงจากวันที่นะครับอ้างอิงจากวันที่โดยแปลงออกมาเป็นรูปแบบของหลอดนัมเบอร์ตามที่ลูกค้าแต่ละที่ใช้งานนะครับจากนั้นก็จะเลือก user หรือผู้ปฏิบัติงานกดโอเคพอเรากดโอเคออกไปแล้วเราจะทำการยิงตัวบาร์โค้ดที่เป็นลาเบลที่ติดมากับชิ้นงานนะครับเราก็จะยิงตัวลาเบลสังเกตนะครับว่าที่บอร์ดที่ซอฟต์แวร์ก็จะนับ1ที่บอร์ดก็จะนับ1พอเรายิงตัวที่2ซอฟต์แวร์ขึ้น2บอร์ดก็จะขึ้น2เราก็จะยิงไปตามจำนวนที่ครบตามจำนวนแท็กที่เราวางไว้พอเรายิงครบตามจำนวนแท็กที่เราตั้งไว้โปรแกรมก็จะสั่งปรินเตอร์ไปปรินตัวนี้ออกมานะครับถ้าเรายิงครบตามจำนวนหลอดที่เราตั้งไว้นะครับโปรแกรมก็จะไปสั่งตัวหลอดคอนโทรลตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จากนั้นหากเราต้องการดูข้อมูลก็จะเข้าไปดูข้อมูลที่ Data Record นะครับโดยรวมของโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้การใช้งานเบื้องต้น